คอิโนะคาตาชิรักไร้เสียงหรือชื่อที่รู้จักกันในสากลอย่าง A Silent Voice นะครับผมเป็นมังงะญี่ปุ่นที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยอาจารย์โยชิโตกิโออิมะที่ถูกตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่มทั้งหมด7เล่มแต่ก่อนที่เราจะได้อ่านรักไร้เสียงกันทุกวันนี้รู้ไหมครับว่ารักไร้เสียงเคยถูกเขียนขึ้นมาในรูปแบบของเรื่องสั้นวันช็อตหรือ1ตอนจบนั่นแหละครับในนิตยสาร Besetsu Shonen ในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ปี2012ก่อนที่จะถูกนำมาสร้างสรรค์ต่อในปี2013ในรูปแบบของมังงะรายสัปดาห์ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Shonen Weekly Magazine โดยในเนื้อเรื่องของหลักของรักไร้เสียงเนี่ยเป็นไปตามชื่อเรื่องเลยครับผมความรักวัยรุ่นหนุ่มสาวของเด็กหนุ่มอิชิดะโชตะที่เป็นคนขี้แกล้งโผงผางกับนิสัยวัยเด็กอันแสนซนของเขาและเด็กสาวนิชิมิยะโชโกจังที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือเรียกว่าพิการทางการรับเสียงนั่นแหละครับผมในสมัยเด็กทั้งคู่เนี่ยเริ่มกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยเด็กของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าฝันร้ายของโชโกจังอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนู่นนี่นั่นบอกเลยครับว่าบาดแผลเหล่านั้นย่อมจางหายได้ยากอย่างแน่นอนครับผมเรื่องราวที่อาจารย์โยชิโทกิโออิมะได้ถ่ายทอดความจริงอันแสนเจ็บปวดที่ถูกแฝงออกเป็นนัยยะได้หลายรูปแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งในวัยประถมมัธยมหรือในสังคมก็ตามอีกทั้งนำเสนอถึงปัญหาของผู้พิการทางการได้ยินออกมาได้เข้าเป้าเรียกได้ว่าเขียนที่ญี่ปุ่นแต่หมัดแห่งความจริงนั้นฮุกมาถึงผมที่อ่านอยู่ไทยเลยทีเดียวนะจริงๆก็น่าจะถึงทุกคนเลยเนาะแต่สิ่งที่สำคัญไม่เป็นรองตัวละครหลักก็คือตัวละครเสริมครับผมที่เข้ามามีบทบาทให้ความหลากหลายทางอารมณ์บุคลิกภาพหรือความคิดของคนในปัจจุบันที่ถูกนำมาปรับแต่งให้ออกมาในรูปแบบของการ์ตูนเพื่อให้เราย่อยง่ายขึ้นนั่นแหละครับผมก็ตรงๆมันก็ดาร์กเลยแหละไม่ว่าจะเป็นซาฮาระมิโยโกะสาวน้อยที่พร้อมช่วยเหลือและเคียงข้างนิชิมิยะเป็นคนเดียวเลยครับผมคอยเล่นคอยคุยคอยหยอกคอยสื่อสารกับนิชิมิยะจังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเมื่อสภาพสังคมก็ผมที่เลือกคัดสรรชมกุลน้อยออกซาฮาระจังก็เริ่มที่จะโดนกันแกล้งแบบนิชิมิยะเป็นเหตุให้ซาฮาระจังเนี่ยเริ่มหวาดระแวงคนร่วมชั้นตามกันไปครับผมจุดนี้เรียกได้ว่าสื่อถึงสังคมปัจจุบันได้อย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกการเลือกปฏิบัติเป็นความจริงที่ถูกสะท้อนออกมาในสังคมอย่างกับเปิดมิลเลอร์ฟอร์ดเลยล่ะครับผมอีกตัวละครที่ผมอยากจะคาระวะอาจารย์ที่คิดได้ว่าคิดได้อย่างไรโอ้ไอเดียนี้สะท้อนจริงๆนะนั่นก็คือตัวละครของสาวน้อยมิกิคาวาอิสาวน้อยน่ารักพูดเพราะการศึกษาดีเป็นตัวละครนางเอกในเรื่องอื่นได้สบายเลยล่ะครับผมแต่ถ้าว่าพออยู่ในรักไร้เสียงนั้นความจริงตัวละครเรื่องนี้นี่อาจารย์ได้สื่อให้เรารับรู้ด้วยปลายปากกานั่นก็คือการที่เราไม่เข้าไปช่วยเหลือก็แทบจะเหมือนกับการให้การสนับสนุนฝ่ายกระทำแล้วนั่นเองนะครับผมคาวาอิจังเป็นเด็กที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในหนึ่งในกวนที่เป็นกลุ่มเกเรคอยเสเพแกงนิชิมิยะนะครับผมแต่สิ่งที่คาวาอิจังทำนั้นก็คือความจริงของสังคมนี้นั่นเองครับผมที่เรียกว่าเด่นชัดเลยแล้วก็คือการที่เลือกที่จะอยู่เฉยๆต่อปัญหาครับผมละเลยหรือเพิกเฉยเพราะคิดว่านั่นไม่ใช่ตัวเราเองที่โดนกระทำหรือว่าทรัพย์สินของเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่เห็นต้องเข้าไปยุ่งให้เจ็บตัวเลยนั่นแหละครับผมนี่แหละครับจุดที่ผมคิดว่าอาจารย์พยายามจะสื่อออกมาถ้ายังไม่เข้าใจผมขอยกตัวอย่างเช่นหากเราเจอคนวิ่งราวอยู่ในขณะนั้นเนี่ยคนร้ายได้วิ่งมาทางเรามี2ตัวเลือกให้เลือกครับผม2ช้อยช้อยแรกก็คือกระโดดไซด์คิกคนร้ายคนนั้นซะหรือ2นั่งมองอยู่เฉยๆสถานการณ์นี้ลำบากทั้งคู่ครับผมแต่เรียกได้ว่าถ้าเรานั่งเฉยๆก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่โดนขโมยเนี่ยโดนวิ่งราวเนี่ยต้องรู้สึกไม่ดีแถมดีไม่ดีอาจจะโดนมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ช่วยหรือว่าเองมีเอี่ยวกับคนร้ายเองให้การสนับสนุนเขาใช่ไหมนี่แหละครับผมนี่แหละครับสิ่งที่คาวาอิจังทำอยู่เนี่ยไม่ว่าจะน้องคาวาอิจังจะไม่ได้ไปกระทำกับเขานะแต่ก็เป็นการที่น้องไม่ผิดเลยที่จะโดนตกเป็นผู้กระทำโดนมองว่าเป็นผู้กระทำนั่นจึงเป็นการสะท้อนเชิงสังคมออกมานั่นแหละครับผมแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนผมขอบอกกันเลยครับว่าตอนนี้มันเหมือนจะดาร์กเกินไปนี่ผมเขียนสกู๊ปสารคดีกันแกล้งอยู่หรือเปล่านี่มารับสิ่งดีๆจากมังงะเรื่องนี้กันบ้างครับผมขอบอกเลยครับว่ารักไร้เสียงไม่ได้ทำให้เราหดหู่อย่างเดียวหรอกครับผม
สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะได้เรียนรู้ยิ่งสำหรับน้องๆที่อยู่กำลังเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยควรจะมาฟังกันเลยทีเดียวเรียกเพื่อนเรียกฝูงมาดูเลยเพราะว่าสิ่งที่มันพูดถึงนี่ก็คือเพื่อนฝูงนั่นเองครับผมไม่อยากจะบอกเลยว่าในสมัยม.ต้นและม.ปลายเนี่ยผมมีกลุ่มเพื่อนผมมีเป็นควักเลยครับผมเรียกได้ว่าเข้าถึงกันคนละแบบเลยทีเดียวประเภทอ่านการ์ตูนดูอนิเมะวาดรูปดูเอลเตะบอลซ้อมดนตรีหรือแม้กระทั่งเรียนพิเศษช่วงเวลานั้นสนุกมากเลยครับผมถึงแม้จะมีความกดดันทางด้านการเรียนบ้างนะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราจะได้รับจากรักไร้เสียงนี้แล้วก็มันก็คือมิตรภาพไซส์ XL ที่มาเสิร์ฟให้เราบนจานนั่นเองครับผมที่เราจะได้รู้สึกสบายใจที่เพื่อนเรายังมีอยู่รอบข้างนี่แหละครับผมแม่พูดแล้วก็อยากจะส่งไลน์ไปหาเลยแล้วในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับฟังทันทอล์กผู้นี้ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าคอนเทนต์ของเราจะยังไม่มีอะไรแต่ก็บอกกันตรงๆเลยครับผมว่าตอนที่นั่งเขียนสกู๊ปเนี่ยผมอิ่มเอมมากๆเลยนะรู้สึกว่าเราได้อ่านการ์ตูนที่หลายๆท่านแนะนำมาแล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดในอดีตเราที่เราอาจจะเคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนหรือเราจะเป็นคนที่โดนคนเกเรกระทำมาอีกทีนึงก็แล้วแต่นั่นแหละครับเป็นทำให้เราแฟลชแบ็กกลับไปหาวัยเด็กของเราวัยมัธยมของเราแหมพูดแล้วก็คิดถึงเนาะแต่สำหรับครั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อมารับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมการ์ตูนแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ